มหากาลียเดวีหรือเจ้าแม่กาลีชื่อนี้มีแต่คนกลัวเจ้าแม่กาลีเทพที่เป็นภาคอวตารหนึ่งของพระแม่อุมาหากเอ่ยถึงเจ้าแม่กาลีทุกคนคงจะนึกถึงความโหดร้ายแน่ๆแต่แท้จริงแล้วจะโหดร้ายยังไงเรามาฟังไปพร้อมกันนะครับพระนางมหากาลียเดวีสีมาตาที่เรารู้จักกันในชื่อพระแม่กาลีนับเป็นปางที่ดุร้ายที่สุดของพระอุมาโดยที่รูปสตรีที่มีผิวพรรณดำสนิทมีวรกายอ้วนใหญ่ไม่เกล้าผมปล่อยสยายยาวมี10มือมีอาวุธร้ายถืออยู่ทั้ง10มือโดยอาวุธที่ใช้คือดาบที่ริมฝีปากและวรกายยังมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาวและประดับองค์ด้วยสังวาลที่ร้อยไว้ด้วยหัวอสูรที่ตัดมาจากการฆ่าอีกทั้งยังมีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลเช่นกันพระแม่กาลีได้แบ่งภาคจากการบำเพ็ญตบะของพระอุมาเทวีบางคัมภีร์ว่าเสด็จออกมาจากนราธหรือหน้าผาของพระแม่ทุรคาโดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบอสูรต้นหนึ่งนามว่ามาทูอสูรซึ่งอสูรต้นนี้แม้ว่าจะถูกฆ่าสักกี่ครั้งก็ไม่มีวันตายเพราะเมื่อเลือดตกลงพื้นเมื่อใดก็จะเกิดเป็นอสูรต้นใหม่ได้เสมอโดยทวีคูณปริมาณเท่าจำนวนหยดเลือดนั้นหลังจากที่ได้รับพรดังกล่าวมาทูอสูรก็ไม่เกรงกลัวผู้ใดเพราะถือว่าตนเป็นอมตะได้รับพรที่ฆ่าไม่ตายและเริ่มป่วนไปทั่วจนมีคนมาขอร้องให้พระศิวะช่วยกำจัดในที่สุดพระอุมาเทวีตัดสินใจจะออกปราบอสูรร้ายเองโดยได้ขอพรต่อองค์พระศิวะให้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้และจึงเสด็จเพื่อบำเพ็ญตบะในเขตอุทยานทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธิ์ปราบอสูรร้ายโดยพระอุมาเทวีได้มอบหมายให้พระขันธกุมารรับหน้าที่ดูแลไม่ให้ใครเข้ามาในบริเวณพิธีโดยเด็ดขาดเมื่อเวลาผ่านไปพระศิวะเสด็จเข้ามาในอุทยานเพื่อต้องการพบพระอุมาแต่พระขันธกุมารไม่ยอมให้เข้าไปในบริเวณพิธีตามคำสั่งของพระอุมาจึงเกิดการโต้เถียงกันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการต่อสู้จนในที่สุดพระอุมาเทวีทรงบำเพ็ญตบะจนเสร็จพิธีและเสด็จออกมาแต่รูปกายที่เปลี่ยนจากเดิมเป็นพระแม่กาลีองค์ขันธกุมารเมื่อเห็นพระแม่กาลีจึงเข้ามาหาและเล่าถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อได้ฟังคำจากโอรสจึงเกิดอาการลืมตัวตาถลนออกมานอกเบ้าหน้าตาดุดันแลบลิ้นยาวน่าเกลียดน่ากลัวทำปากเบะกว้างเห็นเขี้ยวงงมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากตามมือและลำตัวส่งกลิ่นคาวคุ้งไปทั่วตรงเข้าหาพระศิวะทันทีด้วยความโมโหนักเมื่อพระศิวะทรงเห็นก็ถึงกับผงะและตกใจกลัวหนีไปส่วนพระแม่กาลีเห็นถึงความซื่อสัตย์ของโอรสที่จงรักภักดีไม่ยอมผิดคำสัตย์จึงเป็นที่ชื่นชมและทรงพอพระทัยยิ่งนักจากนั้นพระแม่กาลีจึงรีบออกจากอุทยานเพื่อตามล่ามาทูลอสูรจนได้เผชิญหน้ากันและด้วยฤทธิ์อำนาจของทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ที่ยาวนานจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะฆ่าฟันกันกี่ครั้งเลือดหยดลงสู่พื้นก็กลับเป็นอสูรเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆพระแม่กาลีจึงคิดกลอุบายเพื่อเอาชนะในครั้งนี้ให้ได้โดยการตัดหัวอสูรพร้อมทั้งทรงดูดเลือดของอสูรก่อนเลือดจะตกสู่พื้นเมื่อกินจนหมดสิ้นแล้วรูปกายของพระแม่กาลีก็ถึงกับพุงกลางด้วยความอิ่มในมือนั้นถือหัวอสูรที่ตัดร้อยเป็นพวงไว้จนในที่สุดอสูรตนนั้นก็สิ้นฤทธิ์ลงเพราะไม่มีเลือดหยดลงพื้นแล้วด้วยความดีใจในการได้รับชัยชนะครั้งนี้พระแม่กาลีจึงออกมาไร่รำไปมาด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตทรงยกเท้าขึ้นสูงหมายจะกระทืบลงบนพื้นโลกเหล่าเทวดาทั้งหลายเห็นแล้วก็กลัวว่าพระแม่กาลีจะกระทืบลงพื้นโลกเป็นแน่จึงเข้าเฝ้าพระศิวะเพื่อหาทางแก้ไขให้ทันการพระศิวะจึงตระหนักได้ว่าพระแม่กาลีที่รูปกายน่าเกลียดนั้นแท้จริงก็คือพระศรีมหาอุมาเทวีพระมเหสีแห่งพระองค์นั่นเองพระแม่กาลีก็จะต้องจดจำพระองค์ได้และแล้วพระศิวะก็ลงไปนอนขวางพื้นโลกไว้ในขณะที่พระแม่กาลีกำลังดีใจพร้อมจะกระทืบเท้าลงก็ชะงักเมื่อเห็นพระศิวะพระสวามีลงไปนอนขวางพระแม่กาลีจึงหยุดการกระทำนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งมวลก็ยกย่องพระศิวะและพระแม่กาลีพากันศรัทธาในพระองค์ยิ่งขึ้นจากการปราบอสูรร้ายและจากการแก้ไขเหตุการณ์ในครั้งนี้พระแม่กาลีหรือเจ้าแม่กาลีมีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
มีเทวานุภาพอันแรงกล้าสร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรงเด็ดขาดแฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัวผู้บูชาพระแม่กาลีอย่างถูกต้องและเคร่งครัดพระแม่จะประทานความแข็งแกร่งความกล้าหาญและอำนาจเหนือผู้อื่นพระนางมีความดุดันเกรี้ยวกราดรูปลักษณ์และอุปนิสัยล้วนแต่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวแต่พระนางก็จะทำลายเฉพาะอสูรปีศาจและมนุษย์ที่กระทำการชั่วร้ายเท่านั้นที่อินเดียโดยเฉพาะในเมืองกันกัตตาเมืองที่มีผู้บูชาลัทธิพระแม่กาลีมากที่สุดในโลกพระแม่กาลีท่านจะโปรดปรานการอาราตีไฟหรือการบูชาไฟเป็นอย่างมากโดยทั่วไปให้นำเทวรูปของพระองค์ท่านรองด้วยผ้าที่มีสีแดงหรือสีดำวิธีการบูชาพระแม่กาลีจะต้องถวายน้ำนมผลไม้และดอกไม้ที่มีสีแดง